เอาละครับวันนี้ครับเรื่องราวที่เราจะไปพูดคุยกันนะฮะคุณธนัทพรนะท่านผู้ชมฮะเรื่องราวของอาชีพหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอาชีพที่สร้างบุคลากรหรือว่าสร้างคนก็คืออาชีพครูและปัจจุบันเองนะครับก็มีการกำหนดนะฮะให้มีการออกหลักสูตรนะครับเรื่องของคนที่จะประกอบวิชาชีพครูนั้นจะต้องผ่านการรับรองแล้วก็ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรนะฮะเขาเรียกประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนะฮะสาขาวิชาชีพครูซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปคุยกับอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับของทางหลักสูตรนี้กับทางรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยฤทธิ์ศิลาเดชครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านอาจารย์ชัยฤทธิ์ครับครับผมครับครับคือก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของความสำเร็จของหลักสูตรปบัณฑิตวิชาชีพครูนะฮะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเนี่ยอยากจะให้อาจารย์พูดในเรื่องของความสำคัญของเรื่องของหลักสูตรวิชาชีพครูกับการพัฒนาศึกษาของการศึกษาไทยก่อนเลยฮะครับครับผมครับก็คงเป็นที่ทราบกันดีนะฮะว่าการศึกษาบุคคลที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญนะฮะอีกบุคคลหนึ่งก็คือครูและในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็จะเห็นว่าครูได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างมากมายเลยนะฮะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะทำหน้าที่ในการที่จะพัฒนาลูกศิษย์ให้มีทักษะการเรียนรู้โดยเฉพาะยิ่งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ผมขอเล่าในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงนะครับราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเนี่ยกำเนิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497นะฮะการกำเนิดครั้งแรกนี่ก็นโยบายหลักของการก่อตั้งตอนนั้นชื่อว่าวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงนะครับก็คือคัดเด็กเก่งและก็เด็กดีจากทุกจังหวัดมาเรียนประจำ5ปีเพื่อที่จะจบไปแล้วเนี่ยไปเป็นครูอยู่ในชนบทมีหน้าที่สำคัญก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องการศึกษาแล้วก็มีหน้าที่ที่จะไปพัฒนาชนบทอันนี้ถือว่าเป็นรากแก้วสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับจนมาถึงวันนี้เราก็ยังคงความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการผลิตครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ยุคปัจจุบันนี่นะครับครูที่เราผลิตเมื่อ64ปีที่แล้วเนี่ยเน้นการเป็นครูที่ไปพัฒนาชนบทนะฮะแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ครูนอกเหนือจากการให้การศึกษาแก่นักเรียนแล้วเนี่ยสิ่งที่ครูในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งก็คือทำยังไงจะสอนนักเรียนปัจจุบันเนี่ยให้เขามีความสามารถในการคิดนะฮะแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อที่จะตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 นะครับดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็คือของเราตอนนี้เราเพลย์ครูทั้งหมด14หลักสูตรมีทั้งครูปฐมวัยสองระดับปฐมสองระดับมัธยมนะครับส่วนหลักสูตรประกาศบัตรวิชาชีพครูนะฮะตอนนี้เราปิดถึงรุ่นที่ปัจจุบันนี้รุ่นที่19ครับครับค่ะอ๋อ19แล้วนะฮะครับแล้วทีนี้ท่านอาจารย์ชัยฤทธิ์ครับทีนี้เรื่องของประเด็นที่น่าสนใจคือแล้วทราบว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเนี่ยนะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเนี่ยนะฮะมีผู้เรียนจบแล้วก็ไปสอบบรรจุได้เป็นลำดับต้นหรือว่าเรียกว่ามากที่สุดของประเทศไทยอยากจะให้ท่านอธิการได้พูดถึงความสำเร็จตรงนี้มันเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรฮะอ๋อครับก็คืออย่างนี้นะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้นะครับเป็นการผลิตตามความต้องการจำเป็นของหน่วยผู้ใช้สื่อคือถ้าเมื่อก่อนนี้ก็คือใครจะมาเรียนหลักสูตรความดีวิชาชีพครูนี่ก็สามารถมาเรียนได้นะแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้จะเปิดเป็นหลักสูตรที่รองรับเฉพาะผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูและก็ประกอบอาชีพครูอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเป็นครูจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็เป็นครูที่เข้าบรรจุเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตของวิชาชีพครูนะฮะก็มาเรียนเพื่อให้มีความรู้มีความสามารถในวิชาชีพครูนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นครูที่มาจากการศึกษานอกโรงเรียนนะฮะครูที่อยู่ในโรงเรียนการศึกษาเอกชนนะครับเพราะนั้นผลครับครับผมผลงานที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเราผลิตครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเนี่ยมายาวนานถึง19รุ่นนะครับและก็กระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงก็จะเน้นนะฮะใช้อาจารย์ที่เป็นอาจารย์อาวุโสอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเนื่องจากว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการเรียนเนี่ยสั้นนะฮะถ้าเป็นหลักสูตรครูปกติเรียนกัน5ปีนะครับ
แต่ว่าหลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนปีครึ่งนะฮะตามภาคเรียนเท่านั้นเองครับดังนั้นสิ่งที่แอบอับไซด์ได้ดำเนินการก็คือเราเน้นที่กระบวนการเรียนการสอนนะฮะนักศึกษาเนี่ยนอกจากจะเรียนในห้องเรียนแล้วนะครับจะมีการสัมมนานะฮะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษานะครับแล้วก็นักศึกษาที่เขาทำงานอยู่แล้วที่โรงเรียนนะฮะสิ่งหนึ่งที่ในสูตรของมหาวิทยาลัยพยายามทำก็คือเขาจะต้องเสนอโครงการนะฮะที่จะพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสาวปอบัณฑิตเราเนี่ยก็จะต้องไปใช้ประสบการณ์ที่เขาได้รับจากมหาวิทยาลัยนี้นะไปทำโครงการพัฒนาโรงเรียนอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเน้นของหลักสูตรประกันบัตรวิชาชีพครูของรัฐบาลจอมเบิงเลยนะฮะก็คือนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องทำวิจัยในชั้นเรียนนะฮะเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาการเรียนการสอนนะครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนสิ่งนี้เองทำให้นักศึกษาของหลักสูตรประกันบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของรัฐบาลจอมเบิงนะเขาก็จะได้รับการพัฒนานะครับฝึกการทำงานเป็นทีมฝึกความสามารถในการคิดที่จะแก้ปัญหาในชั้นเรียนอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลักสูตรประกาศสมัครวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยนะมีความเข้มแข็งนะครับมีคุณภาพที่ดีนะครับค่ะอาจารย์คะในปีหนึ่งเราสามารถผลิตครูออกสู่สังคมได้มากไหมคะครับถ้าเป็นหลักสูตรปริญญาตรีถ้าปกตินะของราชวัตรจอมเบิงปีหนึ่งก็ประมาณ500คนนะครับถ้าเป็นปอบัณฑิตวิชาชีพครูนี่จะเป็นรุ่นหนึ่งก็ที่ได้รับโควต้าจากทางครูสภาก็180คนค่ะออกเป็นจำนวนก็คือประมาณคือ500 คนต่อปีถ้าสมมติว่าปริญญาตรีใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ฮะแต่ของหลักสูตรอย่างประกาศนียบัตรเนี่ยก็คือเขาเป็นครูในระบบอยู่แล้วแต่เขาไม่มีใบประกอบวิชาชีพนั่นเองใช่ใช่ครับใช่ไหมครับครับทีนี้ในเรื่องใบอนุญาตสอนแต่ว่าไม่มีประกอบวิชาชีพอยู่ครับแล้วแนวโน้มในอนาคตในเรื่องของการเราจะทำคือการสร้างความเข้มข้นในเรื่องของกระบวนการการเรียนการสอนอยากให้ท่านอธิการได้อธิบายตรงนี้ฮะว่าขั้นตอนกระบวนการการสร้างความเข้มข้นในการเรียนการสอนเพราะแต่ละที่มันก็มีการเรียนการสอนเหมือนกันแต่ว่าวิธีการที่เราจะจัดการให้มันมีความเข้มข้นลึกเชิงลึกจริงๆเนี่ยมันคือประเด็นอะไรคือหัวใจสำคัญครับครับผมครับครับสิ่งที่คิดว่าจำเป็นและท่านมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรื่องนี้มาติดต่อกันหลายปีแล้วนะฮะก็คือเรื่องของการที่คุณครูเนี่ยจะต้องเปลี่ยนวิธีสอนนะครับเปลี่ยนวิธีสอนจากเดิมที่ครูสอนโดยเน้นการบรรยายให้ความรู้มาเป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติจริงได้ทำงานจริงได้มีประสบการณ์ในการสัมผัสกับโลกนะฮะของความเป็นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นการผลิตครูของราชบัณฑิตจอมเบิงเนี่ยเราก็จะเน้นว่าอาจารย์ที่สอนครูที่จะไปเป็นครูสอนนักศึกษาที่เป็นครูเนี่ยครับอาจารย์เองเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการสอนแบบถ้าภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่า active learning นะครับดังนั้นตอนนี้มหาวิทยาลัยเราเองก็ได้เปลี่ยนนะการสอนโดยมีนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยนั่นก็คืออาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะต้องเปลี่ยนการสอนไปเน้นให้นักศึกษานะครับไม่เฉพาะนักศึกษาครูนะฮะทุกสาขาเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้ฝึกทักษะฝึกความสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นแก้ปัญหาเป็นนะครับทำโปรเจกต์ทำงานต่างๆร่วมกันนะครับอันนี้ก็ผมก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการแสงยุคปัจจุบันคุณครูจะต้องเปลี่ยนวิธีสอนครับคุณจะต้องเปลี่ยนวิธีสอนครับถ้างั้นเดี๋ยวถ้าสนใจถ้าคนที่เขาสนใจอยากเรียนเนี่ยติดต่อได้ยังไงฮะอยากให้ท่านประธานพันธุ์ตรงนี้นะครับของเรื่องหลักสูตรครับครับตอนนี้รัฐบาลจอมเบิงเรียกว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนะฮะเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับหลักสูตรขณะนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับทางมหาวิทยาลัยเองก็จะไปชี้แจงหลักสูตรให้คณะกรรมการครูสภานะครับได้เห็นถึงกระบวนการที่มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรนะฮะหลังจากที่ทางสำนักงานกำกับครูสภาได้ความเห็นชอบหลักสูตรเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดรับรุ่นที่20นะครับซึ่งรุ่นที่20นี้ก็คาดว่าเราจะเปิดรับนักศึกษาได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจจะเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยตอนหมู่บ้านจอมบึงเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับหรือที่บัณฑิตวิทยาลัยนะฮะเพราะว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมเบิงนี่จะอยู่ในความดูแลของบัณฑิตวิทยาลัยนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะฮะหรือจะเข้ามาที่มหาวิทยาลัยโดยตรงก็ได้ครับครับ
ครับวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยฤทธิ์ศิลาเดชครับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่สำคัญสำหรับประเทศไทยของเรานะคะ